ได้ศึกษากันมาถึง8หัวข้อแล้วที่ได้ยกเอาพข้สูต่ต่างๆมากมายที่ได้กล่าวถึงการมีอยู่ของโอปติกะหรือว่าผีสางเทวดาต่างๆนะครับแต่ว่าแม้ศึกษามาถึงตรงนี้แต่ว่าบางท่านก็ยังคงไม่เชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าอยู่นั่นเองนะครับว่า การมีอยู่ของโอปติกะนั้นมีจริงหรือว่าภพภูมิการเว้นว่ายไตเกิดนั้นมีจริงคิดอยู่ว่าความจริงแล้วมีแต่มนุษย์กับเดรฉานเท่านั้นที่มีอยู่นะครับบางก็ว่าในเรื่องของอภิญญาก็คือการทำริธิ์ต่างๆการมีโอปติกะและการเว้นว่ายายเกิดนั้นเป็นเพียงแค่อุปมาเท่านั้นอันนี้เราก็จะเห็นได้มากในฝ่ายนักวิชาการทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามจะเป็นเครือหัดก็ตามเนี่ยบางทีก็จะพยายามตีความคําในพระไตรปิฎกว่าทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอุตลุุ่สธรรมหรือว่าคุณวิเศษต่างๆหรือว่าปัญญาตัสรูของพุทธเจ้าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมักที่จะกล่าวบอกว่าทุกอย่างเป็นแค่อุปมาทั้งหมดนะคือไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็มีอยู่หรือบางคนก็บอกว่าพพุทธเจ้าเนี่ยจำเป็นต้องโกหก หรือว่าจําเป็นต้องพูดสิ่งเหล่านี้ต้องสอนสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอยากให้คนเป็นคนดีเพื่อให้สังคมสงบสุขก็หมายความว่าบางคนก็คิดไปว่าการที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องการเว้นว่ายไตเกิดก็ตามหรือว่าเรื่องการมีอยู่ของโอปติกะผีสา,างเทวดาต่างๆก็ตามเนี่ยความจริงแล้วมันไม่มีแต่ว่าพระเจ้าจําเป็นต้องโกหกพวกเรา พอพระองค์เนี่ยอยากจะให้สังคมสงบสุขก็เลยต้องทําให้คนเนี่ยเกิดความละอายและเกรงกลัวต่อบปนะคนที่คิดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะซึ่งก็มีอยู่มากเหมือนกันในปัจจุบันที่กล่าวสอนแบบนี้นะครับหรือบ้างก็กล่าวว่าคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์คือต้องพิสูจน์ให้เห็นได้เอาหมายเห็นได้ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็กล่าวไปว่าแม้แต่กับปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสก็ตามเนี่ย แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความเพียรก็ต้องสามารถเห็นได้เข้าถึงได้จึงจะเป็นพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนนี่ถือเอาความเชื่อยอมรับเฉพาะหลักการของวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงว่าความจริงทางด้านเนื้อหนังเท่านั้นคือเชื่อความจริงเฉพาะในสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้เท่านั้นแต่ความจริงในด้านของนามาธรรมที่ลึกซึ้งเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะครับและ บางคนก็จะชักชวนให้เข้าใจไปว่าสิ่งที่เอามาให้เห็นไม่ได้เนี่ยไม่ใช่พระพุทธศาสนานบางท่านก็กล่าวว่าพระพุทธศาสนานั้นต้องเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นได้กับทุกคนเท่านั้นหรือบ้างก็ว่าในเรื่องเหนือสามัญวิสัยที่บุคคลนั้นทําไม่ได้ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นมาในภายหลังเนี่ยบางคนก็สอนอย่างนี้หมายความว่าในคนที่แม้แต่ไม่ได้ศึกษาผู้ศาสนาอย่างลึกซึง้ง หรือว่าเป็นเพียงผู้ที่สนใจในการอ่านการฟังเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ยินดีในการเจริญภาวนาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเมื่อสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้นะหรือว่าไม่ได้ทำข้อตามเนี่ยก็จะอ้างกันว่าเมื่อเขาเองเห็นไม่ได้ก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงเป็นสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นมาทีหลังนะบางคนก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันนะทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ศึกษาหลักผู้ศาสนา ถ้าหากว่าเป็นการศึกษาโดยใช้ความคิดเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่อาจที่จะเข้าใจหลักธรรมที่ลึกซึ้งได้นะครับนี้ก็จะได้มาขึ้นถึงหัวข้อที่9นะครับจะได้กล่าวอุปมาโทษของการยึดถือในความเห็นผิดนะครับที่ว่าไม่มีเรื่องของการวิ่ว่าตาเกิดก็ตามไม่มีเรื่องของผีสางเทวดาอะไรต่างๆก็ตามหรือว่าแม้แต่เรื่องบุญบาปก็ไม่มี ในข้อนี้พระกุมารกัสปะนั้นท่านก็ได้กล่าวถึงโทษในการยึดถือความเห็นผิดไว้ดังนี้นะครับกลับมาดูในปายาสีราชจรสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนั้นพระเจ้าปายาสีเนี่ยแม้จะได้ฟังอุปมามากมายจากพระกุมารกัสปะแล้วเนี่ยท่านก็ยังคงกล่าวอย่างนี้บอกว่าแม้ท่านกัสปะกล่าวอย่างนี้ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ยังหาอาจที่จะสละความเห็นผิดนั้นได้นะ เพราะเหตุใดก็คือข้าพเจ้าก็ไม่สามารถที่จะละความเป็นผิดนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ดีพระราชาแม้ภายนอกก็ดีเนี่ยต่างก็รู้จักข้าพระองค์ว่าพระเจ้าปายาสินี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชาติหน้าไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปาติกะไม่มีวิบากแห่งกรรมของสัตว์ที่ทํากรรมดีกรรมชั่วไม่มีหากแม้นข้าพเจ้าเนี่ย สละคืนทิฏฐิเหล่านั้นเสียหมายถึงว่ายอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมาตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเข้าใจผิดเนี่ย mm. ก็จะมีคนว่ากล่าวข้าพเจ้าอย่างนี้ได้ว่าพระเจ้าปายาสินี้ช่างโง่เขลาเหลือเกินเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมมีปกติถือสิ่งที่ผิดด้วยเหตุน,นี้แหละข้าพเจ้าจักไม่ยอมละทิฏฐิที่ผิดนั้นนะครับนี้พระกุมารกัสปะก็ได้กล่าวอุปมาถึงโทษว่า การที่พระองค์ไม่ยอมละความเห็นผิดนี้จะมีโทษอย่างไรนะครับพระกุมการกัสปะก,ก็ได้กล่าวว่าดูก่อนมาพระพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจะขอยกอุปมาถวายมหาบพิษนะครับเนื่องจากวินยูชนหรือนักปราชถ์บางคนในโลกนี้เนี่ยย่อมจะเข้าใจเนื้อความได้ด้วยการอุปมาในวามาที่1นนะครับ,รบพระกุมการกัสปะก,ก็ได้กล่าวว่าดูก่อนมาพระพิษเรื่องเคยมีมาแล้ว คือมีพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่ประมาณ1,000เล่มนะครับก็ได้เดินทางจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกเพื่อทำการค้าซึ่งในหมู่เกวียนนั้นก็มีทั้งหญ้ามีทั้งฟืนมีทั้งน้ำมีทั้งอาหารการกินมากมายเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าอาหารการกินเนี่ยมันหมดไปโดยเร็วเวนื่องจากอะไรเนื่องจากเกวียนหมู่ใหญ่เนี่ยเวลาเดินทางไปจํานวนมากเนี่ยมันก็ เดินทางได้ช้านะครับก็เลยทําการปรึกษาว่าเราเองเนี่ยควรจะแบ่งกองเกวียนเนี่ยออกมาเป็นสองกองก็เลยให้ในายกองเกวียนเนี่ยสองคนเนี่ยแบ่งเกวียนออกมาเป็นครึ่งต่อครึ่ง <c oughs> ก็คือ500เล่มต่อ500เล่มนะครับซึ่งเมื่อปรึกษากันแล้วนายกองเกวียนกลุ่มแรกก็ได้เดินทางไปก่อน <c oughs> การที่แบ่งเกวียนให้มันเล็กลงเนี่ย การเดินทางก็เร็วขึ้นเพราะว่าไม่ต้องรอกันนะครับในเกวียนหมู่แรกเนี่ยเมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยเดินทางไปได้ประมาณส3สาตำบลเมื่อไปตามลำดับแล้วปรากฏว่าพวกอาหารหญ้าน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆหมดไปโดยลำดับปรากฏว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็ไปเจอบุคคลที่ขับเกวียนผ่านมานะบุคคลนั้นเนี่ย เป็นบุคคลที่มีผิวสีดำมีในตาสีแดงนะครับมีผ้าที่เปียกมีผมเปียกได้ขับเกวียนที่เปียกเนี่ยเดินทางสวนมาในกองเกวียนคนแรกก็ได้ถามแบบว่าทำไมท่านถึงมีร่างกายเปียกปอนอย่างนี้คนที่สวนทางมาก็บอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็มีแหล่งน้ำมากมายนะครับด้วยเหตุที่พบกับฝนตกหนับมีแหล่งน้ำมากมายเนี่ยข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม่ว่าจะเป็นน้ำ ยาที่ให้ม้ากินอะไรต่างๆให้โคกินเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะฉะนั้นท่านไม่จําเป็นที่จะต้องนําเอาอาหารหรือว่าพวกสัมภาระต่างๆเนี่ยไปมากนะเมื่ออยากเดินทางได้เร็วขึ้นขอให้ท่านนทิ้งทั้งฟืนทิ้งทั้งหญ้าต่างๆเนี่ยออกไปเพื่อให้เดินทางได้เร็วขึ้นในกองเกวียนกลุ่มแรกเนี่ยเมื่อได้ฟังคนแปลกหน้าที่เดินสวนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยเชื่อตาม ปรากฏว่าก็ได้ทิ้งเอาสเสบียงไปนะทิ้งเอาพวกฟืนพวกหญ้าพวกน้ําต่างๆทิ้งไปแล้วก็บอกคนของตนบอกว่าเราเจอคนที่สวนทางมาแล้วเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีพวกอาหารการกินมีหญ้ามีน้ําอะไรเยอะแยะฉะนั้นการที่เราจะบรรทุกเอาสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปเนี่ยทำให้เดินทางช้าฉนันอย่าเลยพวกเราทิ้งไปให้หมดนะให้กเกวียนของเราเนี่ยเบาไม่ว่าจะเป็นม้าก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นโคต่างๆก็ตามจะได้ไม่ลําบากเดินทางได้เร็วปรากฏว่าคนเราก็ทําตามและก็ได้ทิ้งเอาสัมภาระต่างๆที่เป็นอาหารเนี่ยทิ้งไปจํานวนมากนะครับแต่เมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีอย่างนั้นแม้ผ่านไปตําบลที่1ก็ไม่มีฝนตกไม่เห็นฝนตกเลยไปตําบลที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7ีห้าหกเจอกว่าไม่มีเลยว่าจะมีฝนตกหรือว่าไม่มี ต้นหญ้าเขียวใหม่ปรากฏขึ้นเลยคนเหล่านั้นเมื่อขาดทั้งน้ําขาดทั้งอาหารทั้งหมดก็ล้มตายทั้งหมดก็คืออดอาหารตายนั่นเองเมื่ออดอาหารตายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าบุคคลที่มาหลอกลวงเนี่ยก็เป็นพวกยักษ์ต่างๆนั่นเองเป็นอมนุษย์ก็ทําให้พวกอมนุษย์ปีศาจเหล่านี้ก็เข้ามาจับบุคคลนี้กินก็คือคนเหล่านี้พอตายไปแล้วเขาก็จับเอาซากศพบ,บุคคลนี้มากินเป็นอาหารนั่นเองนะครับ นี้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งในกองเกวียนชุดที่สองเนี่ยก็เห็นว่าชุดแรกเนี่ยผ่านไปหลายวันแล้วเขาเดินทางไปไกลแล้วฉะนั้นเราเองก็จะเริ่มเดินทางไปบ้างนะครับเมื่อเดินทางไปในระหว่างทางก็แบบเดียวกันก็ไปเจอคนที่เขาเองเนี่ยเข้ามาบอกเหมือนกันเป็นคนตัวดําในตาแดงเหมือนกันแล้วก็ทําเหมือนกับมีตัวเปียกชุ่มด้วยน้ําก็พูดในแบบเดียวกันบอกว่า ข้างหน้าเนี่ยมีฝนตกมีพายุใหญ่มีบ่อน้ํามากมายมีต้นหญ้าเขียวสดเกิดขึ้นมากมายฉันก็ถอยท่านเนี่ยจงทิ้งสัมภาระเหล่านี้ไปเสียจะได้เดินทางได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องลําบากข้างหน้าไปหาเอาก็ได้นะที่ปรากฏว่าคนที่เป็นกลุ่มเกวียนกลุ่มที่สองเนี่ยหัวหน้าเป็นคนที่มีปัญญามากนะก็ได้กล่าวกับลูกน้องของตัวเองบอกว่าดูก่อนท่าน บุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ญาติไม่ใช่มิตรของเราเราจะเชื่อบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรกันท่านทั้งหลายไม่พึงทิ้งหญ้าฟืนน้าของเก่าเสียแต่ว่าจงขับเกวียนไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเราเองนั้นจะไม่ทิ้งของเก่าตราบเท่าที่เราเองยังไม่เห็นของใหม่เนี่ยนี่ก็จะไปตรงกับคําสุภาษิตไทยเนาะบอกว่าเราเองจะไม่หวังน้ําบ่อหน้านะครับ ปรากฏว่าเมื่อเขาเองไปพูดไม่ประมาทแม้ว่าคนที่มาในคาราวานด้วยกันเนี่ยจะคัดค้านก็ตามแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมนะก็ให้ขับเกวียนไปเหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าพอผ่านไปเนี่ยไปถึงตำบลที่1ที่สองที่สที่สที่หที่6ที่7ปรากฏว่าก็ไม่เจอไม่เจอว่ามีมฝนตกเลยไม่เจอว่ามีอาหารเลย ไม่เจอเลยว่ามีหญ้าสดใหม่อะไรต่างๆอย่างที่เขาพูดจริงนะครับแต่ว่ากลับไปพบหมู่เกวียนหมู่แรกเนี่ยเหลือแต่กระดูกดกันหมดคือตายกันหมดเหลือแต่กระดูกแล้วก็ทิ้งสัมภาระไว้เยอะแยะไปหมดนะครับในกองเกวียนก็เลยกล่าวสอนดังนี้บอกว่านี่แหละคือหมู่เกวียนที่ถึงแก่ความตายนะถึงแก่ความวอดวายแล้ว เพราะว่าในกองเกวียนหมู่แรกเนี่ยเป็นคนที่โง่เขลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยกองเกวียนของคนในหมู่แรกเนี่ยก็มีของที่มีค่าที่จะเอาไปขายเยอะแยะนะก็ขอให้เราเนี่ยได้รวบรวมเอาสิ่งที่มีค่าเนี่ยมาขึ้นเกวียนของเราส่วนในเกวียนของเราเนี่มีทรัพย์สินอันใดที่มีราคาน้อยก็ขอให้ทิ้งไปก็คือบรรทุกได้เท่าที่จะบรรทุกได้นั่นแหละก็ให้เอาของมีค่าไปให้หมด เรียกว่าให้ถือเอาของที่มีสาระนะครับของที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์หรือประโยชน์น้อยก็ให้ทิ้งไปเสียนะครับท่านพระกุมารกัสสปะก็เลยกล่าวอย่างนี้บอกว่าดูก่อนมหาพิษหมาพิษก็อย่างนี้เหมือนกันทรงเป็นผู้ที่โง่เขลาไม่เฉียบแหลมทรงสแสวงหาปรโรคในทางที่ไม่ถูกต้องก็ย่อมจักถึงแก่ความวอดวายเหมือนนายกองเกวียนหมูแรกฉะนั้นนะก็คือหมายถึงว่าท่านก็กล่าวว่าพระราชาเนี่ย เป็นผู้ยึดถือในคําของบุคคลผู้ที่ไม่ควรเชื่อถือก็คือไปเชื่อคําของยักษ์หรือว่าปีศาจนั่นเองก็เหมือนกันเหมือนกับว่าคนเราจะมีความเชื่ออย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับคําสั่งสอนหรือแนะนําจากคนที่เข้าใจผิดนั่นเองนะเมื่อพระองค์เองไปเชื่อบุคคลที่เขามาหลอกลวงอย่างนี้เนี่ยเป็นเหตุให้พระองค์มีมิจฉาทิฏฐิพระองค์ก็ต้องถึงความวอดวายเหมือนกับในเกวียนหมูนี้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าพระราชาก็ยังคงไม่เชื่ออยู่นั่นเองหมายถึงว่าก็ยังไม่ยอมอยู่นั่นเองนี้พระกุมารกัสปะก็เลยกล่าวออกมาข้อที่สองบอกว่ามหาพพิษเคยมีมาแล้วมีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงหมูนะเป็นคนเลี้ยงสุกรเขาก็เดินทางไปยังบ้านอื่นเพื่อที่จะไปสแสวงหาอาหารให้แก่สุกรเขาได้พบเห็นขี้วัวตากแห้งเป็นจนํานวนมากที่ทิ้งอยู่ในบ้านนั้นเขาก็เลยเอาผ้านเนี่ย พอเอาพวกขี้วัวเนี่ยขึ้นมาจนเต็มในผ้านั้นแล้วก็ทูนอยู่บนศรีรษะก็คือแบกถือเอาไปนั่นเองนะครับปรากฏว่าเมื่อเดินถือเอาไปในระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่ามีฝนตกใหญ่เกิดขึ้นมีฝนหาใหญ่เนี่ยตกลงมาทําให้พวกขี้เนี่ยมันก็ละลายมันก็ละลายลงมาเละเปื่อเปลืน่นเสื้อผ้าเนื้อตัวศรีรษะของบุคคลนี้ทั้งหมด พอเดินไปเดินไปก็ไปเจอชาวบ้านเขาชาวบ้านก็บอกว่าท่านบ้าไปแล้วหรือทําไมถึงมีตัวมอมแมมด้วยขี้อย่างนั้นทําไมยังคงทูลขี้ที่มันไหลเป็นน้ําเต็ไมไปหมดอยู่บนศรีศรษายอย่างนั้นเล่าคนที่เลี้ยงหมูก็เลยกล่าวต่อโต,อตอ๊บอกว่าพวกท่านนั่นแหละบ้าเราไม่ใช่คนบ้าเลยเพราะว่าเราเองนั้นน่ะได้ถือเอาอาหารของสุกรของเรากลับไปใช้ประโยชน์นะแต่ชาวบ้านลับบอกว่าไม่ใช่เลยท่านเองเป็นบ้าแล้วเพราะว่า พวกขี้ต่างๆเนี่ยมาละลายตัวหมดแล้วมันเลอะท่านไปหมดท่านควรจะเอามันทิ้งไปเสียแต่บุคคลนี้ก็ไม่ยอมนะครับท่านพระกุมรารกสปะก็บอกว่าเหมือนกันเลยมหาปพิธพระองค์ก็แบบเดียวกันพระองค์ก็เหมือนกับคนโง่คนนี้ที่ยังคงพยายามที่จะทูลเอาขี้วัวเนี่ยที่มันละลายน้ําไปแล้วเนี่ยกลับไปพระองค์นั้นได้ยึดถือทิฏฐิที่ไม่ถูกต้อง ยึดถือทิฏฐิอัลามกเหล่านี้ต่อไปซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อพระองค์เลยขอให้พระองค์จงทิ้งทิฏฐิอัลามกนั้นเสียเถิดพระราชาก็ยังไม่ยอมนะก็ยังไม่ยอมเชื่อพระกุมรารสปะาก็ให้อุปมาที่สามนะครับบอกว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในอดีตมีคนสองคนเนี่ยเล่นสกากันตอนนี้เวลาเล่นสกาแล้วเนี่ยมันก็จะมีสกาที่ถ้าหากว่าคนที่เล่นแล้วเขาแพ้เนี่ย สกาก็จะไปอยู่กับฝ่ายเขานะก็คือว่ายิ่งแพ้มากเท่าไหร่สกาก็ยิ่งไปอยู่กับเขามากเท่านั้นนี่คนคนนี้เนี่ยเขาเองกลัวว่าตัวเองจะเสียคะแนนก็เลยแอบเอาเอ,าเอ,าเอาลูกสกาเนี่ยกลืนลงไปหรือว่าเอาไปซ่อนนะกลืนลงไปในท้องปรากฏว่าคนที่เขาเล่นชนะเขาก็มองเห็นว่าคนคนนี้เวลาเล่นแพ้เลยเนี่ยจะกลืนกินลูกสกาลงไปไม่ยอมให้เขารู้ว่าตัวเองเนี่ยแพ้เป็นจํานวนมาก คนมีปัญญาคนที่สองนี้ก็เลยเอาลูกสก,กาเนี่ยมาทายาพิษนะแล้วก็เริ่มเล่นสก,กากันใหม่ปรากฏว่าคนที่แพ้เนี่ยก็ทําแบบเดิมเวลาแพ้แล้วก็เอาลูกสก,กาเนี่ยเอาไปกืนกินลงไปไม่ให้เขาเห็นว่าตัวเองแพ้เหมือนเดิมไปอมไว้ในปากปรากฏคนนี้ก็ถึงแก่ความตายก็คือคนที่เล่นโกงเนี่ยก็ถึงแก่ความตายไป พระกุมารกสปะก,ก็กล่าวแบบเดียวกันว่าเช่นเดียวกันหมอประพิษพระอ,องค์ก็เป็นเหมือนกับคนที่กืนกินลูกสกาลงไปนั่นแหละฉะนั้นของพระอ,องค์ได้คลายทิฏฐิน้เสียก็คือจงคายลูกสกาออกมาเสียอย่าได้ถึงแก่ความตายเพราะการยึดถือความเห็นผิดนี้เลยแต่ว่าพระราชาก็ยังไม่ยอมอีกนะครับพระกุมารกสปะาก,ก็เลยกล่าวเป็นอุปมาที่สี่นะครับท่านก็ได้กล่าวว่าเรื่องแนดีตมีมาแล้ว มีชายสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันคนแรกเนี่ยเป็นบัณฑิตคนที่สองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาน้อยเป็นคนพาลน,นะครับเดินทางไปด้วยกันไปยังชนบทเพื่อที่จะไปสแสวงหาสิ่งที่มีค่านะครับปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านที่หนึ่งทั้งสองคนนี้ก็ได้ไปเจอกองเปลือกป่านจํานวนมากนะครับที่คนเนี่ยข้ทอดทิ้งไว้แล้วคําว่าเปลือกป่านก็หมายถึงว่าเราปกติเราใช้ได้ป่านในการทอผ้า เปลือกปานก็คือสิ่งที่เขาเหลือจากการทอได้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นเปลือกคนพวกนี้ก็มองเห็นว่าแม้แต่เป็นเปลือกปานก็ยังสามารถไปทําอะไรได้หลายอย่างนะจะไปเป็นเชื้อไฟก็ได้นะนทั้งสองคนก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาห่อเอาผ้าเนี่ยมาห่อเปลือกปานแล้วก็ทูนขึ้นศรีรษะแบกไปทั้งสองคนปรากฏว่าพอไปถึงหมู่บ้านที่สองเดินไปอีกปรากฏว่าได้ไปเห็นได้ปานจํานวนมาก ก็คืออันนี้ไม่ใช่เปลือกแล้วแต่ว่าเป็นได้จริงๆละ่ะเป็นม้วนได้จํานวนมากที่คนเขาทิ้งมาในบานบัณฑิตคนแรกเนี่ยเพื่อนคนแรกก็ได้กล่าวว่าท่านเราเจอได้ป่านจนํานวนมากแล้วเนี่ยแต่ว่าเรามีห่อผ้าแค่ห่อเดียวเท่านั้นคือเรามีกําลังนี่จะแบกไปได้แค่ห่อเดียวฉนันขอเราเนี่ยจงได้ทิ้งเอาเปลือกป่านไปเสียแล้วให้ถือเอาได้ป่านกลับไปจะเป็นประโยชน์มากกว่าฉนันบัณฑิตคนแรกก็เลยคลายห่อผ้าออก แล้วก็ทิ้งเปลือกป่านไปแล้วก็ห่อเอาได้ป่านเนี่ยเข้าจนเต็มห่อผ้าแล้วก็ทูนบนศีรษะแต่ว่าเพื่อนคนที่สองที่เป็นคนผ่านเนี่ยเขาคิดอย่างนี้บอกว่าสหายเอย๋ยเราเองเนี่ยเสียเวลาในการมัดเปลือกป่านมาเป็นเวลานาน,านแล้วเราเองเนี่ยก็ได้ห่อมันอย่างแน่นหนานดีเพียงพอแล้วเราเดินทางมาตั้งไกลเนี่ยฉะนั้นเราเองเนี่ยจะไม่ยอมคลายห่อผ้าที่เราห่อมาอย่างดีเนี่ยเพื่อมาเอาได้ป่านไป ฉะนั้นคนที่สองที่เป็นเพื่อนนี้ก็ไม่ยอมก็เลยบอกว่าเราเองเสียดายเสียดายเปลือกป่านเราก็จะไม่ยอมทิ้งเราก็จะถือเปลือกป่านนี่แหละไปแต่เพื่อนคนแรกนี่มีปัญญาทิ้งเปลือกป่านไปแล้วก็มาเอาได้ป่านนะครับปรากฏเดินทางต่อไปอีกถึงตำบลที่3ปรากฏว่าก็มีผ้าป่านจํานวนมากที่คนเขาทิ้งไว้ผ้าป่านนี่ก็หมายถึงว่าได้ป่านที่มันทอจนเสร็จแล้วนั่นแหละก็เป็นผ้าป่าน เพื่อคนอแรกก็พูดเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เราถือเอาได้ป่านมาด้วยประโยชน์อะไรบัดนี้เนี่ยเราเจอผ้าป่านของที่มีค่ามากกว่าแล้วเราเองเนี่ยจะทิ้งห่อผ้าที่ห่อเอาได้ป่านมาเราจะคลายผ้านั้นเสียแล้วก็ถือเอาผ้าป่านไปแทนแต่เพื่อนคนที่สองก็ยังพูดเหมือนเดิมอีกบอกว่าสหายผ้าที่เราห่อเอาเปลือกป่านมาเนี่ยเราห่อมาเสียเวลาห่อมานาน แล้วเราก็มัดมาแล้วเป็นอย่างดีถือมาไกลด้วยฉะนั้นเราจะไม่ยอมทิ้งเปลือกป่านไปเพราะว่าเสียดายนะแล้วก็เดินทางต่อไปก็แมงว่าคนที่1เนี่ยคนที่เขามาถึงตำบลที่3เนี่ยเขาได้ผ้าป่านไปแล้วแต่ว่าเพื่อนคนที่2ที่เป็นคนเบาปัญญ,ญาเนี่ยก็ยังคงได้แต่เพียงเปลือกป่านเพราะว่าไม่ยอมทิ้งอยู่นั่นเองนะครับต่อมาก็เดินทางมาอีกปรากฏว่าถึงตำบนต่างๆมากมายนะครับ มาเจอผ้าโขมะก็คือผ้าที่มีราคาสูงนะครับคนแรกก็ทําเหมือนเดิมก็คือทิ้งเอาเพียงแค่ผ้าป่านไปแต่กลับมาเอาผ้าโขมะที่มีเนื้อละเอียดแทนแต่คนที่สองก็ไม่ยอมเหมือนเดิมต่อไปมาเจอลูกฝ้ายไปเจอผ้าฝ้ายนะครับเจอลูกฝ้ายคนแรกก็ทิ้งเอาเปลือกไม้โขมะมาเอาลูกฝ้ายแทนคนที่สองก็ยังไม่ยอมทิ้งอยู่นั่นเองมาตามลําดับมาเจอได้ฝ้าย จนถึงมาเจอผ้าฝ้ายแล้วก็มาเจอเหล็กจำนวนมากคนแรกนี้ก็เปลี่ยนทิ้งทุกอย่างเลยมอหอเอาเหล็กแทนเหล็กมีราคามากกว่าแต่คนที่สองก็ยังไม่ยอมทิ้งเอาเปลือกป่านอยู่นั่นเองเ <c oughs> มื่อเดินทางผ่านไปก็มาเจอโลหะมีค่าเมื่อเดินทางผ่านไปอีกมาเจอดีบุกจนถึงมาเจอสมริดแล้วเมื่อผ่านไปอีกก็มาเจอเงินแล้วสุดท้ายก็มาเจอทองคำนะครับ ท่นเพื่อนคนแรกเนี่ยก็ทิ้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาโดยลําดับสุดท้ายก็ได้หอ่อเอาผ้าเนี่ยห่อเอาทองคําทุนศีรษะไปแต่เพื่อนคนแรกนี่ก็ไม่ยอมก็ยังใช้เหตุผลเหมือนเดิมบอกว่าเราเองอุตส่าห์เราเองอุตส่าห์ถือเอาเปลือกป่านมานานขนาดนี้ฉะนั้นเราจะไม่ยอมแกะห่อผ้าออกเลยเพราะว่าเสียเวลาเราอุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยถือมาไกลขนาดนี้แล้ว ในที่สุดทั้งสองคนก็มาเจอแก้วมณีคำว่าแก้วมณีก็หมายถึงว่าแก้วแหวนเงินทองต่างๆก็มีค่ามากขึ้นไปอีกสหายคนแรกก็ทิ้งแม้แต่ทองคําเพื่อมาเอาแก้วมณีที่มีราคาสูงกว่าแต่ว่าเพื่อนก็ใช้เหตุผลเดิมก็คือไม่ยอมทิ้งเปลือกป่านอยู่นั่นเองด้วยความเสียดายเมื่อทั้งสองคนกลับถึงบ้านนะครับคนที่ถือเอา แก้วแหวนเงินทองกลับไปเนี่ยลูกลูกเมียก็ต่างมีความสุขว่าสามีพ่อบ้านเนี่ยมีปัญญาสามารถที่จะถือเอาทองคำกลับมาบ้านได้สามารถที่ถือเอาแก้วมณีต่างๆกลับมาได้แต่ว่าลูกเมียของคนที่สองที่มีปัญญาน้อยเนี่ยซึ่งยึดถือว่าตัวเราเนี่ยอุตสาหอเอาเปลกป่านมาแล้วก็ได้แต่เพียงเปลอกป่านเท่านั้นก็ไม่สามารถทำให้ลูกเมียกเกิดสมนัตได้นะทำให้เกิดความสุขไม่ได้ พระกุมารกัสสป,ปะก็เลยกล่าวกับพระเจ้าปญญายาสีเช่นเดิมบอกว่ามหาปพิธก็อย่างนี้เหมือนกันคือพระองค์เนี่ยเหมือนกับคนที่ห่อเอาเปลือกป่านไปนั่นแหละฉะนั้นขอพระองค์จงสละคืนทิฏฐินั้นเสียพระองค์อย่าได้อ้างเลยว่าพระองค์ถือทิฏฐินี้มานานนานแสนนานแล้วการที่จะสละทิฏฐินี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์จะเสียได้กลัวคนเขาจะตําหนิเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพระองค์จะเสียประโยชน์ จากสิ่งที่ควรได้ในชีวิตไปนะครับอันนี้ก็เป็นอุปมานะที่พระกุมารกสป,ปะนั้นก็กล่าวสอนกับพระเจ้าปรรยายสีนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวนะเรารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเราเองเนี่ยถือเอาสิ่งที่ผิดก็ควรที่จะแก้ไขให้ได้สิ่งที่ถูกนะครับผมก็เลยอุปมาอยากจะยกขึ้นมาอันหนึ่งที่ผมคิดอุปมางง่ายๆขึ้นมาว่าสมมติเรามีมืออย่างนี้ คนเราเนี่ยสมมติเราเริ่มต้นชีวิตที่กลางฝ่ามือเราคิดว่าเราเองเนี่ยอยากจะเดินทางไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตคือประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะจะเดินทางมาที่นิ้วกลางเราอยากจะเดินทางมาที่ปลายนิ้วกลางก็คือเข้าถึงความสาเร็จที่เราปรารถนาปรากฏว่าวันหนึ่งเราเดินทางมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเรามาผิดทางเรายึดถือความเห็นผิดเช่นว่าเราเดินมาถึงนิ้วก้อยถามว่าพอเราเดินทางมาถึงที่โคนนิ้วก้อยแล้วอย่างเนี้ย ยังไม่ถึงปลายทางหรอกถามว่าถ้าก็มีคนเขาแนะนาบอกว่าท่านเดินทางมาผิดแล้วท่านเดินทางท่านอยากจะไปที่นิ้วกลางเนี่ยแต่ท่านไม่ได้เข้าไปสู่ทางมันแต่ท่านเนี่ยกลับเดินทางมาที่โคนนิ้วก้อยเนี่ยกาลังจะไปที่ปลายนิ้วก้อยคือสุดท้ายยังไงท่านก็ได้แค่นิ้วก้อยเท่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายของชีวิตเนี่ยท่านรู้อย่างนี้เนี่ยถามว่าท่านจะยอมเสียเวลาไหมที่ท่านจะเดินกลับไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปเข้าสู่ทางที่จะไปสู่จุดหมายคือนิ้วกลาง คนที่มีปัญญาก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าเราเองเข้าใจผิดเร็วเท่าไหร่เราก็ต้องเร่งที่จะแก้ไขให้เร็วเท่านั้นเพื่อให้เราเสียเวลาในชีวิตน้อยลงแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดจากชีวิตที่ควรเข้าถึงไม่ใช่ว่าเราเองจะดันทุรังเชื่อไปนะเช่นว่าบางคนก็เห็นอยู่แล้วว่าในพระไตรปิฎกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่า คำของครูบาอาจารย์ที่ท่านเองประพฤติดีปฏิบัติชอบเข่งครัดในศีล <c oughs> เป็นผู้เข่งครัดต่อการเจริญสมถาิวิปัสนา <c oughs> ตั้งกล่าวไปในทางเดียวกันทั้งนั้น <c oughs> ว่าชาติหน้ามีจริง <c oughs> บุญบาปมีจริง <c oughs> นรกสวรรค์มีจริงผู้ผีปีศาจมีจริง <c oughs> แต่แม้เราจะได้ฟังบัณฑิตเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราเองก็ยังยึดถืออยู่นเองว่าไม่เชื่อหรอกไม่เอาหรอกอย่ามาพูดเลยเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าถึงพระสาวกทั้งหลาย ก็กล่าวไปในทางเดียวกันแม้มีคนบอกเราก็ยังปฏิเสธอย่างเงี้ยก็หมายความว่าเราก็จะเสียเวลาชีวิตนั่นเองคือปฏิบัติไปอย่างไรก็ไปไม่ถึงจุดหมายของชีวิตนะครับเพราะว่าการที่เราเองเนี่ยไม่ยอมรับในปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าซะแล้วเนี่ยก็ทําให้เสียโอกาสในชีวิตไปนั่นเองนะครับอาลัะนี้ก็ผ่านหัวข้อที่9นะครับก็คือหัวข้อที่ว่า โทษของการยึดถือในความเห็นที่ผิดนั่นเองนะครับ